สวัสดีเพื่อนชาวนิวโวลด์ได้ทุกคนนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเริ่มตามจากการสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่ผลงานทางทหารยูเครนนะครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการใช้ระเบิดเทอร์ไมต์นะครับยิงโจมตีเข้าใส่ทหารรัสเซียที่เป็นพื้นที่แห่งนึงครับจากในคลิปนะครับเพื่อนเห็นการระเบิดเป็นแสงสีขาวจ้าควันขโมงก็เป็นสีขาวการระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็คล้ายๆกับการระเบิดของระเบิดฟอสฟอรัสเป็นอย่างมากนะครับแต่ระเบิดดังกล่าวนะครับไม่น่าจะใช่ระเบิดฟอสฟอรัสแต่เป็นระเบิดแบบเทอร์ไมต์นะครับทางรัสเซียก็มักจะใช้กับยูเครนเป็นประจำนะครับแต่คราวนี้นะครับทางยูเครนเนี่ยก็เลยนำมาใช้กับทางรัสเซียบ้างนะครับเราก็มาทำความรู้จักกับเทอร์ไมต์คร่าวๆก่อนนะครับไอ้เทอร์ไมต์นะครับก็เป็นส่วนประกอบของผงโลหะและออกไซด์ของโลหะนะครับเมื่อจุดไฟด้วยความร้อนหรือปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเทอร์ไมต์จะเกิดปฏิกิริยา reduction oxidation แบบคายความร้อนแล้วก็ยังสามารถสร้างความร้อนและอุณหภูมิที่สูงในพื้นที่ขนาดเล็กได้นะครับอุณหภูมิเนี่ยก็น่าจะมากกว่า 2,000 องศานะครับผมแน่นอนนะครับว่าระเบิดเทอร์ไมต์เนี่ยมันคือระเบิดเพลิงดีๆนั่นเองนะครับแอดก็ไม่ชวนครับว่าระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าท่านเพื่อนมีความรู้ก็ทิ้งคอมเมนต์บอกแอดแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นได้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้จรวดกามิกาเซ่เนี่ยโจมตีเข้าใส่ทหารรัสเซียที่กำลังวิ่งหนีตายนะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ไปพบกับทหารรัสเซียกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่นะครับจากนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ปล่อยเจ้าโดนกามิกาเซ่ไปนะครับไอ้โดนสอนแนมลาดตระเวนของยูเครนเนี่ยมันก็จับตาทหารรัสเซียทั้ง2อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าพวกเขาจะไปไหนเนี่ยไอ้เจ้าโดนสอนแนมลาดตระเวนของยูเครนเนี่ยมันก็ตามเป็นปาปารัสซี่เลยนะครับผมไอ้เจ้าโดนกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยเมื่อมันบินเข้าใกล้เป้าหมายมันก็ได้พุ่งชนครับทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้หันหน้ามามองจากนั้นนะครับมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นแอดเนี่ยก็ต้องขอเบลอไว้นะครับเพื่อนของเขาที่วิ่งนำหน้าไปเนี่ยก็ต้องรีบวิ่งกลับมาดูนะครับเขาก็พยายามที่จะสะกิดเพื่อนของเขานะครับแต่คิดว่าเพื่อนของเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดครับเขาก็น่าจะเสียชีวิตคาที่นะครับผมเพราะไอ้เจ้าโดนเนี่ยมันพุ่งโจมตีแบบเต็มๆเลยนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วยอดัมสถานที่เกิดเหตุนะครับเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ของรัสเซียแบบ SNAR-10 Leopard นะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับเรดาร์ดังกล่าวใกล้ๆกับป่าแห่งหนึ่งนะครับจากนั้นไม่นานนะครับที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับการระเบิดดังกล่าวในตามรายงานเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่ามันเป็นการยิงโจมตีด้วยอาวุธชนิดใดแต่แอดก็คาดว่ามันก็น่าจะเป็นกระสุนนำวิถีหรือไม่ก็จรวดนำวิถีนะครับเพราะว่าการระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งแล้วก็มีความแม่นยำมากๆนะครับกระสุนเนี่ยมันก็ไปตกใส่เจ้าเรดาร์ดังกล่าวอย่างจังเลยครับแน่นอนว่าการระเบิดแบบนี้เนี่ยแอดคิดว่าเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ของรัสเซียระบบนี้นะครับมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับโหมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่เวอร์โบฟแคว้นสปอริเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปเพลิงไหม้ของไอ้เจ้ารถ BTR-82A ของรัสเซียคันนึงนะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ไปพบรถ BTR-82A ของทหารรัสเซียกำลังเกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงในป่าแห่งนึงครับไอ้เพลิงไหม้และควันขโมงในตามรายงานแล้วเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นการยิงโจมตีจากอาวุธชนิดหนึ่งทางยูเครนซึ่งก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าเป็นอาวุธอะไรมันก็อาจจะเป็นเจ้าจรวด ATGM กระสุนปืนใหญ่นำวิถีหรือเจ้าไฮมาก็ได้นะครับเพราะว่าที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็แทบจะไร้ร่องรอยของการโจมตีด้วยอาวุธชนิดอื่นที่ไม่ใช่อาวุธนำวิถีเลยนะครับผมแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้เจ้ารถ BTR-82Aทหารรัสเซียคันนี้นะครับกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาป่าที่ยูเครนไปอีกหนึ่งนะครับสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดุเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมต่อไปนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ